นี่ครับเตะซ้ายก็เร็วจังหวะความเร็วยังดีนะครับนี่โดดใส่ไปเลยครับเข่าลอยหมัดขวาของกระทาเพชรนั้นยังคลำเป้าไม่เจอเนี่ยครับลูกนี้ครับหีบหายไปเลยครับรายการมวยการกุศลครับวันอังคารที่8พฤษภาคมรายได้นั้นสนับสนุนกองทุนช่วยสมาชิกอพปรตำบลทามอำเภอกันทรรุงจังหวัดศรีสะเกษครับผู้เอกนำรายการวันนั้นเป็นวังจันน้อยสิทธิ์อุบลชกกับเพชรเอกลูกบกครับอังคารที่8นี้ณเวทีมวยชั่วคราวหน้าอบต.ทามตำบลทามอำเภอกันทรรุงจังหวัดศรีสะเกษครับยกที่3คู่ที่2ครับมาติดตามครับลูกเตะกับหมัดของคทาเพชรในขณะเดียวกันครับเข่าแหลมๆของน้องใหม่ออกได้ต่อเนื่องครับนี่ครับโอ้ยอ้าวครับต้องบังนะน้องใหม่ต้องยกบังนะครับปล่อยให้เตะซ้ำย้ำที่เก่านี่บาดเจ็บได้ครับย้ำเยอะๆอาจยุ่งได้เร็วขึ้นแล้วนะครับคทาเพชรเดินเร็วออกอาวุธเร็วแล้วคทาเพชรเองก็จะเข้าหลวมไม่ได้ครับต้องเข้าแบบรัดกุมฮะลูกโจมตีของน้องใหม่ต่อไปเป็นชุดเหมือนกันก็ดูว่าคทาเพชรครับยังไม่เร่งร้อนมากเพราะว่ายกนี้เป็นยกที่3ในขณะที่น้องใหม่เองครับการตอบโต้ก็ออกได้แรงๆครับโดยเฉพาะมาครับนี่ครับคนละดอกเข้าในอย่างครับยังไม่ได้ต้องบอกฝีมือไอคิวมวยนั้นอยู่ที่กางเกงสีแดงแล้วตอนนี้น้องใหม่คนละทีคนละทีลูกโตแข่งกับเขาแลกกันตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วครับขาซ้ายของน้องใหม่คทาเพชรพยายามจะหลอกก่อนครับหลอกเตะขาขวาแต่ว่าจะมาเน้นที่ขาซ้ายครับที่อื่นนั้นหลอกแต่ว่าจะเน้นเจาะยางที่ขาซ้ายครับโตขึ้นโอ้ตอนนี้ครับเดินแล้วครับไม่ถอยแล้วครับดีกรีความสนุกขึ้นแล้วนะครับน้องใหม่นั้นต้องระวัง2จุดแล้วครับบนคือปลายทางต้องระวังไว้ครับกาดห้ามหล่นล่างฐานนั้นล่างขาซ้ายก็ต้องอย่าให้โดนซ้ำบ่อยๆฮะยกนี้อุ้ยเอาครับแลกแข้งครับตอนนี้ลูกหนักแน่นลูกมุ่งมั่นของคทาเพชรเริ่มฉายให้เห็นแล้วจังหวะแรกสนุกมากครับโอ้โดนอีกแล้วโอ้โหถีบขวาถีบเข้าหน้าเลยถีบโอ้ตอนนี้แลกอาวุธยาวครับโอ้โหกองเชียร์ลองเชียร์ครับโอ้โหกล้องอยู่ที่คทาเพชรนะครับให้เห็นว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยและภาพช้ามาแล้วครับจังหวะเข้าดูครับจังหวะโต้กลับของน้องใหม่ก็สุดยอดครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ทั้งแลกอาวุธกันสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนพันธุ์แท้ที่อยู่ในสนามและหน้าจอทีวีครับนี่ครับนี่คือสู้กันครับแลกกันไปเลยครับยังจะต้องตามกันต่อครับ4กับ5ยก3นะครับถึงอาวุธแล้วนะครับลูกนี้ดีครับแม่แล้วยังเอาคืนไม่ได้ครับวันศุกร์ที่7พฤษภาคมครับศึกวันรวมพลคนละแม่กับเกียรติเพชรจากคู่มวยไว้หน้าชมครับมีขุมทรัพย์สวิทยิมกับเดอะสตาร์เชียงซินอิ้วยิมสันติภาพสุขุบลกับเอกอภิสิทธิ์เคพียิมสิงห์พยัคฆ์เจอกับชมวกเพชรเก่งกาจกับดินเนื้อทองก็ไปดูกันครับยกที่4กับคู่ที่2ครับมุมแดงน้องใหม่ที่99ครับน้ำเงินคทาเพชรสอสุเดชมวยจากแกลงระยองยก4นี่เปิดเกมเลยทางด้านน้องใหม่เกี่ยวได้แล้วดันออกแข้งเติมเข้าไปคทาเพชรตั้งรับบ้างยกนี้เดินลุยเข้าไปครับเราจะได้เห็นคทาเพชรต่อยเชิงรับหลังจากที่เดินมาก่อนดีกรีแชมป์
105ของที่นี่นะครับช่อง7สีเป็นอดีตนะอดีตเอาครับตอนนี้ครับเจอแข้งอาวุธแข้งขวาครับตอนนี้คทาเพชรเปลี่ยนกันเดินแล้วตอนนี้น้องใหม่เดินเข้าหาบ้างโอ้จังหวะตั้งรับโอ้คทาเพชรนี่ไม่ธรรมดาครับอ้าวครับโดนอีกแล้วครับเจออีกดอกเจอไม่ลงครับขาแข็งเข้านายครับจะเป็นของใครสับอุ้ยเกือบครับน้องใหม่แทงครับคทาเพชรสับเกาะโอ้คนหนึ่งเสียบอีกคนหนึ่งสับครับโอ้เป็นแข้งลงไหมไม่ลงแต่ว่าก็ทำได้ครับโต้ได้จังหวะสองคทาเพชรยังตั้งรับครับคอยเตะขวาสกัดเอาไว้เตะขวาต่อยางดอกนี้วงในเตะขวานี่ครับโอ้ลีลาต้องรับไม่เข้าในก็แต่ว่าลูกเตะนี้สกัดจักรันกับคทาเพชรดูเบสิกการยืนมวยของคทาเพชรนี่สวยงามครับแล้วเตะขวาได้ดีครับยก3ว่าดีแล้วนะครับยก4ดีกว่าเดินแล้วได้ใจแล้วเกมของคทาเพชรยังแลกด้วยอาวุธยาวกันอยู่เป็นครั้งแรกครับของน้องใหม่พุ่งเสียหลักล้มลงไปจังหวะได้ใจของคทาเพชรแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้ครับน้องใหม่ไม่เดินครับพอไม่เดินก็นี่ครับคทาเพชรดูเหมือนจะมีปัญหาที่ขาซ้ายแล้วน้องใหม่นะครับตีเข่าจิกไปที่ขาซ้ายแล้วโอ้เอาครับกระแทกซ้ายนำก่อนบังขวาไม่อยู่แล้วน้องใหม่ถอยสวนก็หลวมไม่ได้เหมือนกันนะครับคทาเพชรหลวมก็โดนแล้วครับเนี่ยครับน้องใหม่ก็ยังมีแข้งขวามีแข้งซ้ายซ้ายของน้องใหม่ครับพยายามยืนนิ่งนะเก็บอาการไว้อยู่โอ้ยตั้งไม่อยู่โตนี่ก็เอาครับหมัดตามโอ้วันนี้น้องใหม่จะมาถอนแค้นให้กับอสุรกายสุรกายหมดยกที่สี่พันธุรีครับมีรถเหล็กจ่าทะเลทองกับฉลองศึกเกียรติเจริญชัยเจนรงค์ต่อทักษิณนวพลสิทธิพันธ์ตู่โอรโนอินเนเนกับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยและยอดขุนศึกกับจำบาทองครับยกสุดท้ายแล้วครับคู่ที่สองคทาเพชรออกมาตั้งรับแล้วครับกางเกงสีน้ำเงินดีแล้วก็เป็นเกมที่บังคับต้องเดินแล้วครับน้องใหม่มุมแดงยก4เดินไปโดนเยอะเหมือนกันในยก5เกมนั้นต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วเกมบีบให้น้องใหม่ต้องเดินนะครับเหมือนยกที่4โอ้โหเนี่ยครับถีบหน้าแม่นมากโอ้โหความแกร่งครับของคทาเพชรคือยอดมวยของเมืองระยองอีกคนเลยฮะจากแกลงครับก็ไฟนี้โชว์เลยครับโดยเฉพาะแข้งขวาโอ้ออกได้อย่างต่อเนื่องครับเอาครับตอนนี้มาเล่นกระแทกหมัดแล้วครับอาวุธเบาลงเห็นชัดนะครับว่าน้องใหม่นั้นเบาลงแต่น้องใหม่ก็เป็นนักมวยที่เก็บอาการได้ดีมากครับโดนเจาะยางตั้งแต่ยก2เนี่ยครับแข้งขวาของคทาเพชรนี่เนื้อล่ะครับเห็นหมดแล้วตอนนี้คทาเพชรเดี๋ยวโชว์อย่างเดียวครับตอนนี้โชว์ลีลาการตั้งรับโชว์สายตารอเสียงระฆังแล้วมัดกับศอกก็แต่ว่าน้องใหม่ยังไม่เข้าเป้าครับโดนชวัดเฉวียนเฉียวไปเฉียวมานี่ครับสับศอกก็ยังห่างตอนนี้ระวังตัวแล้วครับเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงก็สบายๆคทาเพชรตอนนี้ให้ปะทะแล้วครับอุ้ยเอาครับโดนเหมือนกันครับหมัดคุมจังหวะไม่ให้โดนเยอะในขณะที่น้องใหม่ยิ่งเดินยิ่งเกลี้ยแล้วครับลูกแทงซ้ายที่หนักๆตั้งแต่ต้นตอนนี้หายไปเลยครับเป็นเกมที่วางแผนมาดีทางด้านคทาเพชรยกต้นต้น1 2 3มีเตะขาเจาะยางสลับด้วยการต่อยหมัดขึ้นบนกดดันก่อนนะหลังจากนั้นก็มาสู้ทุกอย่างครับยก4เกมเปิดนอกในชัยยาเลยครับถือว่าวางแผนยอมแล้วครับวางแผนดีนะครับ
บแล้วครับแต่ทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าไม่ติดใจอะไรครับเข้าไปกอดขอโทษบ่งบอกถึงว่าความรองดองนั้นจำเป็นต้องมีเกมกีฬาครับบนเวทีแต่ข้างล่างก็เป็นเพื่อนกันครับครับอาทิตย์หน้านะครับคู่เอกชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์แบนตัมครับใจสู้กับเมืองหนึ่งชนะไปครับคาถาเพชรสสุรเดชจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับชนะคะแนนรับรางวัลชนะนักมวยในค่ายที่99ไปเป็นคนที่2แล้วครับก็กิน2ตัวคะแนนของมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2กรรมการออกคะแนน47-49ทั้ง3เสียงนะครับมาถึงรองคู่เอกครับคู่3ต่อยที่น้ำหนัก126ปอนด์แดงมวยจากปลายพญากระบี่นะครับเดิมนั้นใช้ชื่อว่าเพชรทวีศักดิ์วรุ่งนิรันดร์แต่ปัจจุบันเป็นเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยน้ำเงินมวยบ้านดุงครับอุดรธานีอายุ17ครับยิ้มสยามอู๊ดดอนเมืองกรรมการห้ามมวยคู่ที่3ใช้กรรมการภาวุฒิปลื้มสำราญกรรมการให้คะแนนสนองอุ้มอินธนวัฒน์วงศ์สาสารและยอดยิ่งเกศรมาลาไปดูฟอร์มของมวยคู่นี้ครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนกับที่เวทีมวยหัดใหญ่วันนั้นจัดเป็นรายการใหญ่ครับปรากฏว่าเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยหรือวอรุ่งนิรันดร์ก็เป็นฝ่ายชนะก่อนหน้านั้นก็ชนะเดชกมลหิมาลัยยิมมาแพ้สายันน้อยสายันยิมในขณะที่คู่ชกครับยิ้มสยามอุดรเมืองไฟที่ผ่านมาคาใจครับที่สงขลาไฟนี้ขอแก้มือความการชกล่าสุดกับชนะชายใหญ่สิทธิพรสวรรค์แล้วก็มาชนะศิลาเงินศักดิ์ถวินจึงจะมาแพ้ทวีศักดิ์ซึ่งแก้มือในวันนี้ก็เป็นเวทใหญ่เพิ่มขึ้นมาครับคู่แรก103คู่2 110คู่นี้126ปอนด์ครับดูลีลาการไหว้ครูของเพชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยครับสีเสื้อดีครับการเลี้ยงเยี่ยมของทางด้านโกเกียรติสมเกียรติเรียนประสิทธิ์ครับในการสนับสนุนและก็เป็นผู้จัดการค่ายของเพชรทวีศักดิ์ด้วยโกเกียรติคนดังของสตูนะครับน้ำเงินนั้นไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยรอครับรอคิดบัญชีอยู่ โมยจากบันดุงอุดรครับคู่นี้ปะทะกันมาล่าสุดที่สงขลาครับเพชรทวีศักดิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนมา เห็นรูปร่างครับเพชรทวีศักดิ์นั้นสูงกว่า170เซนติเมตรครับยิ้มสยามนั้น167ฟอร์มที่ช่อง7ของเพชรทวีศักดิ์นั้นชนะคะแนนเดชกมลหิมาลยิมไว้ครับส่วนยิ้มสยามฟอร์มที่ช่อง7นั้นแพ้คะแนนเจนรงต่อทักษิณเอาไว้ครับคู่นี้ไปเจอกันที่สงขลามาแล้วครับเอียดอาดคู่ขี้สูสีมาครับคาใจครับวันนี้คุณมงคลเครือแก้วครับทีมงานของเกียรติเจริญชัยเป็นตัวแทนขึ้นมาถอดมงคลให้เพชรทวีศักดิ์นั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายศักดิ์รังสิตครับจังหวัดปทุมธานีส่วนยิ้มสยามนั้นมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับซ้อมอยู่ที่เคหะบางพลีเมืองใหม่ครับสมุทรปราการค่ายมวยสูจีบะหมี่เกี๊ยวของคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับเอาละครับเริ่มแล้วนะครับแดงกระบี่น้ำเงินนั้นอุดรธานีมาจากดินแดนบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหลวันนี้จุดบั้งไฟล้านแล้วครับที่อำเภอเพ็ญเป็นเทศกาลครับบั้งไฟของพี่น้องทางอีสานเริ่มแล้วต้อนรับช่วงฤดูฝนครับตอนเข้าสู่ฤดูทำนาของพี่น้องทางภาคอีสานทางภาคอีสานเรียกกันว่างานบุญเดือน6นะครับกับผมแดงนั้นอายุยังน้อยครับอายุ17ก็16ไปปลาย17ครับในขณะที่ยิ้มสยามอายุมากกว่ากัน1ปีครับทีนี้อายุ18จะครบวันเกิดเดือนนี้ครับ25พฤษภาคมเพชรทวีศักดิ์อายุก็ยังน้อยครับยิ้มสยามก็ไม่เยอะครับใกล้เคียงกันอายุฮะเพชรทวีศักดิ์นั้นยังเรียนอยู่ชั้นม.4โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมครับอยู่ที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ช่วงนี้มวยใต้กำลังขึ้นหม้อกับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยก็เพิ่งจะเป็นนักมวยยอดเยี่ยมครับต่อยอดมวยพศนี้แล้วตอนนี้เป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับก็เป็นดาวดังที่เคยมาชกช่องเจ็ดสีหลายครั้งครับเป็นเอกก็ถือว่าเป็นลูกหม้อจากมวยไทยเจ็ดสีเลยทีเดียวสำหรับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยครับประชุมกันล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
หลังจากที่เป็นเอกกับ 3A เจอกันครับทุกอย่างก็จบเลยครับจบเลยครับผู้ชนะของคู่นี้ใครชนะก็มีโอกาสเลยครับตัดสินให้เลยครับยกให้เลยนักชกยอดเยี่ยมครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีสถิติมีฟอร์มการชกที่ดีที่สุดในรอบปีครับแล้วก็ฝีมือต้องฉกาจฉกันฝั่งแดงในเวทีนั้นคนเหล็กมาแล้วครับคนเหล็กเก็บสีคนเหล็กนั้นเป็นเทรนเนอร์ให้กับเพชรทวีศักดิ์ด้วยครับรุ่งโรจน์ศักดิ์ทวินครับเคยได้รับรางวัลดุเดือดแห่งปีมาแล้วครับของมวยไทยเจ็ดสีตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์แล้วก็สร้างมวยใหม่ๆขึ้นมาอยู่ในรายการของมวยไทยเจ็ดสีเพชรทวีศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในแผนสร้างของคนนี้แหละครับได้รับการสนับสนุนจากทางด้านคุณสมเกียรติเลี่ยงประสิทธิ์อีกกำลังหนึ่งครับก็เป็นหัวหน้าค่ายที่นักมวยอยากจะไปอยู่มากที่สุดกับคุณสมเกียรติ เพราะว่าประเภทค่าตัวไม่ต้องพูดถึงครับเป็นโปรโมเตอร์ภูธรที่แรงจริงๆวันนี้ชมให้กำลังใจอยู่หน้าจอทีวีครับเสมาเพชรสชลิตครับจะตัดกับ10แสนสแสนแก้วพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชจะตัดกับมะเฟืองน้อยชอโรสุรางคู่รองก็จัดไว้ดีครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับขวัญสอเพลินจิตคู่เอกดูการชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของเจ็ดสีใจสู้ทอเทพสุทินกับเมืองหนึ่งพุ่มพันม่วงครับหนักใจที่ว่าจะเอาพื้นที่ที่ไหนให้แฟนบันแท้ดูได้หมดที่นี่ครับก็น่าติดตามตั้งแต่คู่แรกยันคู่เอกเลยครับมาครับบนเวทีช่วงปลายยกค่อนข้างจะหงุดหงิดนิดหน่อยครับประกาศไว้ก่อนเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับมาก่อนได้ยืนมาทีหลังคงไม่ได้เข้านะคุณชัยทัศน์ครับก็คงต้องครับคงต้องใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือก็ไม่ก็ต้องใช้หลายตัวแล้วครับเกินแน่นอนครับแฟนมวยครับลำพังกองเชียร์ของสองคู่นี้ก็ตึงแล้วละครับผู้ตัดเชือก4คนจาก4จังหวัดตอนนี้เดินบทเดินเบียดเลยครับเพชรทวีศักดิ์แต่ว่าไม่ได้รีบร้อนครับมาครับเจาะยางดูยิ้มสยามท้ารบเลยนะครับตอนนั้นยิ้มสยามบอกคาใจมากครับแพ้ที่สงขลาวันนี้มีโอกาสครับพิสูจน์กันใหม่ที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้ก็เป็นเวทีกลางครับแล้วก็เป็นเวทีสำหรับนักมวยทุกคนครับและเผลอๆหากว่าชกกันดูเดือดแห่งปี1ล้าน2แสนแบ่งคน6แสนทันทีครับเกมของเพชรทวีศักดิ์นี่เป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจับครับบวกกล้าชนกล้าลงทุนกล้าปะทะเลยฮะชกกับเพชรทวีศักดิ์นี่ต้องฟิตมาให้เกินร้อยครับดูครับพยายามเนี่ยแห้งไปเลยครับโอ้รอจังหวะครับยิ้มสยามยังไม่รีบร้อนกับตอนนี้ค่อยๆดูจังหวะหาครับบังได้ครับยิ้มสยามพยายามโจมตีที่ฐานล่างก่อนเลยเจาะยางสลับต่อยหมัดเพชรทวีศักดิ์ยังไม่สะดุ้งสะเทือนครับเตะได้เตะไปขอทีเดียวสวนคืนเหมือนกันเกี่ยวได้ดันติดเชือกต้องรีบออกอาวุธนะฮะถ้าเกี่ยวขาลูกนี้จับเข็นเกิน2ก้าวแล้วไปออกอาวุธนั่นถือว่าลูกไถนาเป็นลูกต้องห้ามครับลาวครับหมัดโอ้ล่างเลยครับต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนยิงสยามกะแรกเลยนะครับเริ่มเข้มข้นตั้งแต่ยก2ครับโอ้ถ้าสูงกว่านี้ยุ่งเลยครับโอ้โหดีนะครับไม่โดนเตะส่งไทยสอบุญเยี่ยมมวยฟอร์มสดจะพบกับเก่งกล้าสอโชคกิจชัยจมูกเพชรชกกับวันชนะครับพร้อมมวยดังมวยดีเต็มรายการครับ15นี้ที่ลุมพินีครับกลับไปติดตามชมครับตอนนี้บนเวทีครับอ้าวครับสนุกแล้วครับอาวุธทุกอย่างกล้าสู้กล้าชนกล้าแลกออกมาคืนไปครับยิงหมัดจับตาดูให้ดีครับยกนี้แฟนพันธุ์แท้โปรดจับตาดูให้ดีต้องสู้กันอย่างนี้แหละครับนี่คือจอมดีเดือดของเจ็ดสี
พชรทวีศักดิ์เกียรติเจริญชัยแล้วก็กลุ่มในกลุ่มในของเพชรทวีศักดิ์โดนอุ้มไม่ให้ตีง่ายๆเหมือนกันยิ้มสยามก็ยังตีได้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนอุ้มก็ไม่ต้องรีรอครับเป็นคู่มวยที่กรรมการไม่ต้องบอกครับว่าให้ออกอาวุธเพราะว่าดูครับออกมาด้านนะครับเต้งเผากระชากมัดเสียบอุ้ยอาครับจับได้และโยนทิ้งต่อไปไหนครับไม่มีเกียร์หลังครับเพชรทวีศักดิ์เกียร์หน้าอย่างเดียวดันแล้วเด้งตีเพชรทวีศักดิ์ตีเข่าซ้ายไอ้ข่าวซ้ายยิ้มสยามก็พยายามกันไว้ครับหลังพิงเชือกทั้งอาวุธและแรงนั้นเริ่มใช้แล้วโดนอีกดอกครับขาครับดูครับดันได้ไม่ได้ด้านโดนอีกดอกอ้าวโต้ครับยิ้มสยามหมุนแม่คนที่ถูกรวบนี่เสียกำลังเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องดิ้นหรือจังหวะแรกของอินสยามเตะซ้ายเตะขวาเอาคืนกันเพชรทวีศักดิ์เอาโอ้ตอนนี้เหลี่ยมของยิ้มสยามครับทำให้จังหวะนิดหนึ่งครับเพชรทวีศักดิ์สะดุดจับได้เต้นเข่าตอนนี้จะขึ้นการพอกรรมการเกือบตกเวทีไปด้วยกันเอาละครับดูจังหวะแรกเชือกติดเชือกบ่อยครับคู่นี้กรรมการบอกแล้วอย่าพยายามจับเชือกทั้งคู่ฮะเอาครับยังเบียดครับยังติดข่าวใกล้หมดยกแล้วยกนี้ดีเลยครับเอาแล้วครับให้นะยกหมดยกอย่าหยุดเกิดกับกระคายมาเลยครับไม่ว่ากันสระแก้ววันศุกร์นี้ครับเกิดพฤษภาคม15นาฬิกาถึง17นาฬิกามากรรมวยโลกต้านพยาเสพติดซึก M150 ถล่มพลังโลกเพชรโรเจอร์ยิมกับจิมมี่โกเบลโดยท่านตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณฐานิเพียรทองเดินทางมาถึงยกที่4แล้วครับรองผู้เอกเพชรทวีศักดิ์ครับจากกระบี่ยิมสยามบ้านดุงอุดรธานียังเดินเหมือนเดิมนะครับเพชรทวีศักดิ์วันนี้จะได้รู้ว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริงครับหลังจากคาใจมาจากสงขลาเชื่อครับช่วงหลังนี้ใกล้เชื่อมากไปไม่มีเกียร์หลังจริงๆครับเพชรทวีศักดิ์โอ้ลูกนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปหน่อยจังหวะแทงเขาจับขาแล้วยกยิ้มสยามเริ่มนิ่งแล้วจังหวะ2โต้คืนขวาไล่แขนพลิกออกมาตีเข่ายิ้มสยามขวางเอาไว้โอ้โหถือว่าชิงเลยนะครับชิงจังหวะสร้างผลงานก็ยังเบียดกันมาอย่างนี้ครับครับแข้งขวาหมุนเหลี่ยมมาไม่ครับไม่ลงครับเกือบไปครับดึงให้โชว์ให้เห็นเลยว่ายังแข็งแรงอยู่ขอบของยิ้มสยามเจ้าเพชรวิสักดูเดินช้าลงไปนิดหนึ่งยกนี้โดนกันโดนล็อกโดนกันเลยครับเพชรวิสักต้องคิดเร็วทำเร็วเลยคิดช้าโดนจังหวะแรกนี่ฮะคิดช้าโดนจังหวะของยิ้มสยามเห็นหมดแล้วตอนนี้ขวางไว้อีกแล้วเอาครับโอ้ยกนี้แม่ชู้ลูกกันครับกรรมการต้องเหนื่อยเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้เชือกมากนี่ครับยิ้มสยามได้เลือกอาวุธแล้วครับเห็นหมดตอนนี้เนี่ยครับจังหวะของเพชรทวีศักดิ์ดูช้าลงไปครับเกิดอะไรขึ้นฮะดูช้าลงไป
นี่ครับลูกแก้วลูกกันรวบไม่ให้ตีนะครับในการเก็บอาวุธและดูช้าลงครับเพชรทวีศักดิ์ก็ยังพยายามอยู่ฮะเพชรทวีศักดิ์เดินจังหวะสลับเสียบเข่าโอ้ก็ยังออกอาวุธกันได้อย่างต่อเนื่องครับดูครับลูกขยันครับเพชรทวีศักดิ์เอาละครับการบ้านแล้วครับยกหน้ายกเดียวยกสุดท้ายเหมือนครับอาวุธออกน้อยแต่ว่าออกทุกอย่างตั้งรับและคืนจังหวะ2ยกสุดท้ายครับมาดูครับว่าทีเด็ดของคู่นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็พละกำลังแล้วครับยกสุดท้ายต้องชนนี่ยกหนึ่งแล้วครับเพชรทวีศักดิ์มุมแดงยิ้มสยามมุมน้ำเงินโอ้โหเอาละครับโอ้โหพยักเตะแล้วติดบังเพชรทวีศักดิ์รวบรวมพลังแล้วครับอ้าวโอ้เพชรทวีศักดิ์ตีครับดันติดมุมโอ้ตอนนี้ลูกขยันครับอ้าวครับยิ้มสยามห้ามหมดยุ่งเลยครับอ้าวแข้งขวานำตัวขวาแล้วรวบครับเอาคืนครับเอาคืนคนละช็อตเรียกว่าเตะแล้วก็บล็อกอาวุธเก็บอาวุธของเพชรทวีศักดิ์ไว้ครับดูนี่ตีแล้วกันฮะตอนนี้สยามบิดเลี่ยงตีเข่าเสยขึ้นมาลูกขยันครับเอาลูกขยันมาใช้แล้วก็ตีเอาเสียงเชียร์อีกต่างหากโอ้ยแม่เหลี่ยมครับเสียเลยโอ้ลูกไม่ทราบว่าไม่ล้มยุ่งเลยครับเอาครับอีกแล้วครับแม่ความพยายามดีนะครับเพชรทวีศักดิ์ในขณะที่ยิ้มพยามต้องกันสุดฤทธิ์โอ้ก็กลายเป็นนักสนุกเกอร์ไปแล้วครับยิ้มพยามพยามกันยังลุยครับลุยต่อครับอ้าวรวบครับรวบเนี่ยครับของเชียร์พยายามเร่งให้กำลังใจครับความมานะพยายามนะครับที่ต้องยังต้องทำอยู่ยินพยามไม่เอาแล้วยินพยามก็ไม่ทำครับพอแล้วครับโอ้ในขณะที่เพชรทวีศักดิ์ก็พอเหมือนกันทีมมุมก็บอกพอแล้วครับโอ้งานนี้ครับไม่ใครก็ใครครับผิดหนึ่งฝ่ายหนึ่งมุมไม่แต่ว่าพูดถึงความขยันความมีมานะเพชรทวีศักดิ์ก็มีนะครับให้เห็นในลูกขยันไม่อยากจะเข้าเหมือนกันนะเพชรทวีศักดิ์เพราะเข้าหลวมหรือเข้าหลุดนิดหนึ่งก็เสียหายเยอะเหมือนกันแม่กิ๊กสุดท้ายนี่ครับกิ๊กสุดท้ายนี่ใครได้ไม่เอาครับยินสยามไม่เอาแล้วยินสยามมั่นใจอยู่แล้วครับได้แค่หลอกครับยกห้านิ้วมาตั้งรับอย่างเดียวแล้วครับจบแล้วจบแล้วครับแล้วจะออกอย่างไรครับออกอย่างไรไม่ว่าใครแพ้ใครชนะคาใจอีกแล้วครับคู่นี้อาจจะต้องเจอกันไฟที่3ครับคาใจครั้งแรกที่สงขลานะครับโอ้ไม่รู้ครับตอนนี้ลุ้นครับลุ้นเราดูคะแนนครับครับยกสุดท้ายแล้วครับลุ้นครับใบสุดท้ายแล้วครับมุมน้ำเงินครับยิ้มสยามอุดรเมืองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับไล่ไม่ทันนะครับเพชรทวีศักดิ์ยิ้มร่าเลยครับแก้มือสำเร็จนะครับคะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านมีดังนี้ครับกรรมการสนองอบอิ่มให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการธนวัฒน์วงศาสารให้แดง48น้ำเงิน49และกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาให้แดง48น้ำเงิน48มาถึงมวยคู่เอกของรายการในวันนี้มุมแดงครับนักมวยจากกาฬสินธุ์วันเฉลิมทอชื่นกมลวันนี้เจอกับนักมวยจากเมืองตรังครับแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่กรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการทาดเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตน์กรรมการให้คะแนนเกรียงศักดิ์ทองหงส์ณรงค์ธนจันทร์และสุรัตน์สร้อยกระจ่างไปมอบรางวัลให้นักมวยที่ได้รับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับยอดเยี่ยม 4,000 บาทและต่อไปนี้ตามชมผลงานของวันเฉลิมกับแสงฮิรันกับวันเฉลิมฟอร์มล่าสุดกับน็อกอภิสิทธิ์เคทียิมแล้วก็มาแพ้เป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อย
แล้วก็ไปชกที่สุราษฎร์แพ้โพแก้วฝนจากชลบุรีในขณะที่แสงฮิรันลูกบ้านใหญ่กับสตอเหล็กฟอร์มหลังครับน็อกผงเบงกอร่มสีทองยก1น็อกจิ้งรีทองทีทานเฟอรี่ยก3และน็อกเด่นคีรีสอสมัยยกที่4เป็น30ยันแจ๋วนะครับแสงฮิรันน็อกผงเบงยกแรกที่อ้อมน้อยน็อกยก3จิ้งรีทองนี่ที่กระบี่และน็อกแต่ทางด้านเด่นคีรียก4ที่จังหวัดตรังครับที่บ้านตัวเองครับวังวิเศษแสงฮิรันนี่เป็นชาวอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับผิวดำคล้ำอายุหลักสามนะครับก็เป็นยอดมวยสองแบบนะครับต่อยมวยไทยก็ดังทะลุฟ้าต่อยสากลก็ประสบความสำเร็จมาแล้วก็ต่อยมวยไทยครับก่อนที่จะไปชกมวยสากลค่าตัวอยู่ที่150,000 บาทครับสตอเหล็กเป็นแถวหน้าของศึกเกียรติเพชรเลยนะครับยอดมวยเอกเลยจะเปลี่ยนไปชกสากลอาชีพก็ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วครับครับก็เป็นมวยที่โชคไม่ดีครับไปที่ตัดเชือกเกิดไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วก็หลังจากนั้นกับร่างกายไม่เหมือนเดิมผลงานฟอร์มการชกที่ช่อง7ของแสงฮิรันนั้นแพ้คะแนนอภิสิทธิ์เคทีมเอาไว้ครับส่วนวันเฉลิมผลงานฟอร์มการชกที่ช่อง7ชนะคะแนนฟ้าใหม่คะแนนฟ้าใหม่สกินเดียยิมเอาไว้ครับที่ช่อง7ก็เป็นมวยที่ถ้าหากว่าสักประมาณ 7-8 ปีก่อนครับยังไงก็แสงฮิรันครับถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือเยี่ยมมวย IQ มวยก็อยู่ที่กางเกงสีแดงนะครับแต่ถ้าชื่อมวยการผ่านมวยชกมานานกว่าก็ต้องแสงฮิรันแล้วครับครับอายุก็มากกว่าด้วยวันนี้ต้องลุ้นครับว่าหมัดของแสงฮิรันศอกครับของแสงฮิรันนั้นจะทำงานหรือไม่วันนี้แสงฮิรันนั้นอดีตแชมป์122ปอนด์ลุมพินีอดีตแชมป์122ปอนด์ประเทศไทยและอดีตแชมป์126ปอนด์ของช่อง7ด้วยครับการันตีแล้วเข็มขัดเยอะมาก3เส้นครับเจ้าของเข็มขัด3เส้นในขณะที่วันเฉลิมก็มีแชมป์การันตีเหมือนกันครับอดีตแชมป์122ปอนด์ของช่อง7สีครับและสละนะฮะไม่ได้ป้องกันก็น่าสนใจครับไฟนี้ชกที่น้ำหนัก130ปอนด์วันเฉลิมต้องระวังหมัดขวาของแสงฮิรันนะครับหลับมาหลายลายแล้วเผลอไม่ได้ครับถ้าหากว่าเผลอเปิดอุ้ยแข้งซ้ายครับนี่ครับคู่นี้ถ้าชกเป็นคู่เอกลุมพินีราชดำเนินก็เก็บค่าดูระดับ250-240ได้สบายๆครับCPL นะครับดูพงศักดิ์เล็กยอดมงคลเพชรนี่มวยสากลนะครับและหลังจากนั้นมวยรอบมาราธอนซึ่งโตโยต้าสนับสนุนมีทั้งไทยเยอรมันสเปนมาเลเซียอิหร่านบอสเนียอูกันดาแล้วก็เคนยาที่สู้กันแบบ3ชั่วโมงจบไปเลยครับก็เป็นมวยมาราธอนครับมาชมต่อยกที่2ครับมงแดงจากอำเภอหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับเมืองน้ำดำน้ำเงินแสงฮิรันครับจากวังวิเศษจังหวัดตรังนี่คือคู่เอกนำรายการครับสมศักดิ์ศรีครับด่านอรหันต์สำหรับมวยรุ่นน้องๆใหม่ๆเลยที่จะก้าวขึ้นสู่ยอดมวยแถวหน้าจะเป็นมวยเอกมวยเป็นมวยเงินแสนได้ครับผ่านแสงฮิรันได้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับครับก็เป็นประกาศนียบัตรเป็นการันตีให้เลยครับแล้วก็วันเฉลิมเองครับก็เคยเจอกับเป็นเอกสิทธิ์หนุ่มน้อยนักมวยยอดเยี่ยมคนล่าสุดครับแต่ก็พลาดนะแพ้เป็นเอกแล้วก็ไปแพ้โพแก้วที่ใต้ครับอุ้ยเอาครับเผลอครับหมัดของแสงฮิรันต่อยังไม่เต็มร้อยครับประมาณ 70% วันนี้130ปอนด์ครับคือน้ำหนักที่ทำการแข่งขันแสงฮิรันนี่30ขึ้นไปแล้วก็ยังประมาทไม่ได้นะครับสำหรับผู้โชคของเขาดูอย่างนั้นน่านะครับ30ยังแจ๋วแสงฮิรันก็เหมือนกันครับรุ่นใหม่ๆน้องๆนี่จุกหมัดของแสงฮิรันนี่ลงเปลไปแล้วหลายคนครับ3ครั้งหลังนี่พอน็อครวดเลยนะน็อกขงเบ้งน็อกจิ้งรีทองน็อกเด่นคีรีก็ถือว่าเป็นมวยมีชื่อมีระดับหมดอะที่โดนน็อกมา
ตรงนี้การันตีซ้ายครับซ้ายเกือบนะครับดีว่าโดนแถวหน้าอกนะครับฮุกซ้ายของแสงฮิรันท์เมื่อสักครู่ความเฉลิมก็ไม่ตกใจครับประเภทซื้อแปะเรียกอาจารย์คนหนึ่งเลยแหละนี่เป็นสิทธิ์รักของคุณประวิทย์ถืออยู่ครับลูกพี่ใหญ่หรือว่าป๋าโจป๋าโจครับแห่งค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกบ้านใหญ่แล้วซ้อมที่หวังวิเศษแล้วก็มาซ้อมต่อที่ลูกบ้านใหญ่ถือว่าเป็นนักชกคู่บารมีของป๋าโจนะครับส่วนวันเฉลิมก็อยู่กับผู้ใหญ่ออฟแห่งบ้านเจริญสุขแล้วครับใช้สีเสื้อชอชื่นกมลนะครับถือว่าลูกเตะครับของวันเฉลิมที่คอยทำให้แสงฮิรันท์เข้าไม่ติดตัวครับบางจังหวะก็ลูกทีก็เจาะยางโอ้หลากหลายครับอาวุธวันนี้ก่อนชกให้สัมภาษณ์ทั้งคู่บอกมั่นใจทั้งสองมุมเลยคุณชัยทัศน์วันเฉลิมก็มั่นใจแสงฮิรันท์ก็มั่นใจครับพักก่อนครับยกที่สองนี่จากเชียงรายจิตแสนสกลนครพิชิตชัยจากขอนแก่นมะเฟืองน้อยนครศรีธรรมราชครับโอ้โหลุ้นกันเต็มเหนียวคู่เอกก็ชิงแชมป์ที่ว่าง122ปอนด์ของช่อง7ครับใจสู้ทอดเพชรสุทินกับเมืองหนึ่งพุ่มพันธ์ม่วงและคู่รองก็จัดไว้ยอดเยี่ยมครับแสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับขวัญสอเพลินจิตติดตามครับอาทิตย์หน้าครับ7สีมาชมครับคู่เอกของวันนี้ยังเป็นวงนอกครับเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับแสงฮิรันเดินเตะแล้วต่อยคู่ไปด้วยระวังตัวแจ๋เลยครับวันเฉลิมสวนกลับครับแข่งเจอแข่งหมัดบวกกันเลยครับสวนเป็นคนละหมัดวงในตีกันยังไม่ถนัดครับแสงฮิรันบอกขอเล่นหมัดดีกว่าไล่ดีแล้วนะครับแสงฮิรันต้องปิดเบรกครับวันเฉลิมการต้องดีนะครับตำแหน่งแขนทั้งซ้ายและขวาต้องดีครับไม่งั้นหมัดแสงฮิรันจะทะลุการแข่งกับหมัดแรกกันเลยครับตอนนี้อ้าวล็อกครับล็อกในตีพอได้โอ้ยลูกนี้ครับติดพันครับลูกนี้ขอโทษขออภัยครับเบรกไม่อยู่ครับเอาครับเป็นข้อเลยเตะขวาของจันเฉลิมเดี๋ยวก็จะได้เห็นแรงมาแรงไปอะครับมาดูมวยเอกเอกชกกันแล้วลำหักลำพ่นแต่ละทีในคุณธนกรอุ้ยนี่ครับอุ้ยเอาครับคืนหนักแล้วครับตอนนี้วันเฉลิมเจอก็เต็มเต็มนะครับหนักเจอหนักอาวุธยาวแล้วจังหวะออกหมัดนี่แหละครับใครต่อยก่อนโอ้คู่นี้อาวุธคล้ายกันครับอุ้ยต่อยคล่อมวันเฉลิมเองก็ไม่กลัวมวยสกนี้ครับในขณะที่แสงฮิรันท์ก็ชอบอยู่แล้วครับมวยประเภทอย่างนี้ฮะโอ้ขวาต่อขวานะครับแข้งวัดไม่ถูกเลยครับว่าของใครหนักกว่าอุ้ยอ้าวครับฮุกซ้ายมาแล้วโอ้คู่นี้ลุ้นนะครับเจอหลากหลายกับแข้งมาเข้าคืนขอคืนบ้างไปซ้ายไปขวาเลยโอ้แสงฮิรันท์โดนครับโชคดีครับไม่หนักโอ้มวยเชิงเดียวกันครับยกทิ้งไปเลยสลับเลยฮะวันเฉลิมไม่เตะนะครับเอาให้แสงฮิรันท์เสียทรงเสียเหลี่ยมเริ่มกดดันนะครับวันเฉลิมเริ่มกดดันด้วยเชิงครับเนี่ยครับโอ้ลูกเตะขวาครับเตะแล้วเขาจับได้เป็นยกที่วันเฉลิมฉายได้ดีเลยครับยกนี้เตะขวาของแสงฮิรันท์เตะไปแล้วจับแล้วก็โต้วันเฉลิมยกนี้จะแก้อย่างไรครับเป็นคู่เอกแล้วครับยกที่4วันเฉลิมครับจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ลูกเตะขวาต้องแก้แล้วนะครับเตะแล้วโดนจับแสงฮิรันยังต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเกมนั้นบีบให้เดินปกติไม่บีบก็เดินอยู่แล้วครับแสงฮิรันดูว่าจะแก้อย่างไรครับไม่นะครับนี่เป็นการประกบ
ประกบแล้วตีกันครั้งแรกแผนเหมือนกันหรือเปล่าครับนี่รอบิดรอตึงจังหวะเอาแล้วครับเอาลงได้เหมือนกันแสงฮิรันโอ้โหเอาครับลูกนี้ครับมาเตะเจอข่าวเหมือนจะลุยแล้วนะครับเจอข่าวแล้วครับเจออีกดอกมาเรื่อยๆครับมาอีกทีก็หนักขึ้นมาดวลแล้วสังเกตันบอกดวลเข่าเลยดวลเข่าครับเล่นกำลังเลยนะคนละทีคนละทีจะเกาะเชือกนะครับกรรมการต้องดึงออกมาเฉลิมยังนิ่งอยู่ครับโอ้ลูกนี้ครับตีได้เรื่อยๆครับโอ้มาอีกแล้วครับสังเกตันก็ตีมาอีกแล้วครับระวังตัวเหมือนกันครับกดโดนเหลี่ยมนี่รู้ทันแล้วครับโอ้ไปเรื่อยๆจะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าโอ้เหลี่ยมอีกแล้วครับ31กับ23ชุดแล้วฉายแล้วครับฉายเป็นชุดอีกแล้วครับวันเฉลิมชนด้วยเวลาเข้าเบรกนี่เข้าเบรกเป็นชุดเลยครับวันเฉลิมก็เป็นคู่ที่ยังต้องลุ้นต่อครับเดินครับเดินครับตอนนี้เดินแล้วครับวันเฉลิมลูกถีบครับชนต่อครับแสงฮิรันเน้นเป้าใหญ่ครับพยายามจะดึงเหลี่ยมอุ้ยเอาครับโดนอีกต่อครับไปจังหวะสุดท้ายเกาะเชือกอย่ายุบหน้าวันเฉลิมลุกแล้วเป็นเรื่องเหมือนกันนะแต่สองรันนี้สติเอาไม่ลงโอ้โหเป็นเกมคนชนคนแล้วล่ะครับสอมัดกันชนสอมัดดีเหมือนกับวันเฉลิมฐานล่างนี่โอ้ขาอ่อนครับเหลี่ยมของวันเฉลิมกับยังดีเดินต่อเอาล่ะครับหมดอัน4เดี๋ยวตามอัน5ต่อต้องลุ้นครับว่ายกสุดท้ายเกมจะออกมาอย่างไรต้นครับแสงฮิรันท้ายครับแต่ว่าปลายๆครับวันเฉลิมกลับมาสู่เกมก็ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าแสงฮิรันนั้นเป็นนักชกสองแบบครับหมัดนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับอาทิตย์หน้านั้นแค่รอบตัดเชือกครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าสนามแตกครับ13พฤษภาอาทิตย์หน้าแล้วครับปูนเสือสุดยอดมวยไทยพันแท้ครั้งที่12มาแล้วครับกับคู่ตัดเชือก2คู่แล้วครับมาดูว่าเสมาเพชรจะตัดกับ10แสนครับพิชิตชัยตัดกับมะเฟืองน้อยผู้ชนะชิงที่1ชิงชนะเลิศนะครับใครชนะก็เป็นแชมป์ปูนเสือครั้งที่12ไปเลยเตรียมหมัดนะครับสังฆิรันก็เล่นทีเด็ดเลยครับดูว่าวันเฉลิมพลาดหรือเปล่าครับสังฆิรันนั้นเตรียมหมัดขวาแล้วไม่ปล่อยแล้วครับต้องดูครับว่าจะมีโอกาสพลาดหรือเปล่าครับวันเฉลิมลักดีเหลี่ยมดีครับอายุน้อยกว่าเยอะอายุห่างกัน8ปีครับวันเฉลิมนั้น23ในขณะที่สังฆิรันนั้น31ครับก็ไม่ประมาทเลยครับวันเฉลิมรัดกุมไว้ก่อนครับแล้วไม่เปิดช่องให้ต่อยด้วยนะครับสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยปล่อยให้แสงฮิรันเดินแล้วก็ใช้จังหวะถีบสกัดอยู่ใกล้ก็ล็อกนะครับกดคอมั่งล็อกแขนมั่งยื้อเวลาไปให้หมดโดยที่ไม่ต้องเหลือแล้วต่อยแล้วเอาครับโดนแล้วยุ่งได้นะครับมวยหมัดหนักปล่อยล่างครับแสงฮิรันเองก็ซ้อมมาดีครับแรงยังไม่หมดฮะดูในจังหวะของวันเฉลิมนี่ดูจุกจิกครับชกยากฮะมันจะทำได้นี่เจอเหลี่ยมหักเหลี่ยมกระตุกตอนนี้ก็ต้องระวังเลยครับอย่างอื่นนั้นไม่มีครับมีแต่หมัดพอระวังหมัดก็ง่ายขึ้นโอ้นี่ครับลูกทีพคอยสกัดเป็นดิสเบรกครับดูแล้วจะไล่ลำบากแสงฮิรันนะครับยิ่ง
วลายิ่งผ่านไปก็ยิ่งล้าลงไปเรื่อยๆเลยครับเดวัย31แล้วก็ถือว่าร่างกายนี่ยังดีฮะยังเต็มด่านให้มวยรุ่นน้องๆขึ้นมาทดสอบได้ครับจบแล้วครับจบแล้ววันเฉลิมต้องกราบเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นน้องอายุห่างกัน8ปีก็ดีครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันบรรยากาศของความปรองดองก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วล่ะครับอ่ะวันเฉลิมนะครับเป็นฝ่ายชนะไปมีรางวัลมอบให้ครับบริษัทห้างขยาตราเสือ